ดราก้อนซอมบี้ปีศาจแห่งความมืดตำนานที่ว่ากันว่ามีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงต่างกันถกเถียงกันต่างๆนานาเมื่อก่อนนี้ผู้คนอยู่กันอย่างอดอยากอดอยากมากจนขนาดไม่มีเงินพอที่จะทำศพของคนในครอบครัวบางคนนำศพของคนในครอบครัวไปทิ้งในถ้ำใกล้ๆหมู่บ้านจึงเกิดเป็นผีดิบที่ไม่สามารถไปสู่สุคติได้อยู่เต็มไปหมดจากคำให้การของบุคคลปริศนานามว่านักฆ่าในเงามืดเขาให้การว่าหลังจากที่เขาเดินทางมาสู่ประตูมิติชั้น3และประตูได้เปิดออกเขาก็ได้พบเห็นกับมังกรขนาดใหญ่ใหญ่ขนาด1ส่วน3ของหน้าจอซึ่งหลายๆคนเรียกมันว่าดราก้อนซอมบี้ตัวเป็น3มิติความเก่งกาจของมันทำให้ไม่สามารถฆ่ามันได้และในหนังสือยังไม่สามารถระบุพลังโจมตีหรือแม้แต่เลือดของตัวมันได้มีเพียงแต่เว็บนี้เท่านั้นที่สามารถบ่งบอกรายละเอียดมันได้ดราก้อนซอมบี้เป็นมอนสเตอร์อันเดดเลเวล84ขนาดใหญ่ HP 32,000และพลังโจมตีสูงถึง 5,400 จากเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นพอเราเอาไปเสิร์ชหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตกับไม่พบข้อมูลของดราก้อนซอมบี้จะพบก็เพียงแต่รูปเดิมๆคำพูดที่ไม่มีหลักฐานนอกจากรูปที่ปรากฏสรุปแล้วมันคือบอสอะไรกันแน่เมื่อผมไปหาข้อมูลก็ได้ข้อมูลว่ามันเป็นบอสที่อยู่เฉพาะเซิร์ฟเกาหลีเหตุผลที่เอาออกไปเพราะว่าเวลาเราเข้าปลายย่นชั้น2มาแล้วถ้าบอสมันเกิดจะทำให้เราหลุดและค้างเพราะว่าเน็ตสมัยก่อนมันไม่แรงพอสมัยก่อนเซิร์ฟเกาหลีทดลองเอาบอสตัวนี้ลงและทำให้เซิร์ฟแตกเลยทำให้เราค้างตายและเป็นเหตุทำให้บอสตัวนี้ไม่มีอยู่และถูกเอาออกไปอีกตลอดการต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสมิธพวงปีชาด้วยนะครับและต้องขอบคุณเพจจากสมาคมแร็กนาร็อกนะครับที่เอาข้อมูลนี้มาให้ลงครับส่วนใครอยากลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับตั้งแต่เล่นมานะครับสมัยเซิร์ฟเอสเลยใครยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะฮะลองชมดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมว่าไม่มีใครเกิดทันเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรติดตามชมและฝาก Subscribe ฝากแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำต่อไปนะครับผมยังไงขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ